คุณสร้อยบอกว่าเป็นของคุณแสงเจ้าค่ะไม่ใช่ของฉันหรอกไม่ว่าคุณพ่อหรือคุณย่าต่างก็รักบุษบงของทั้งหมดนี้ก็เป็นของบุษบงคุณแสงจะคืนให้บุษบงเหรอเจ้าคะมันก็ควรเป็นเช่นนั้นไม่ใช่หรือแล้วนี่คุณแม่ยังไม่กลับอีกเหรอยังเจ้าค่ะฉันรักนายผมรักบุษบงคุณแสงคุณแสงจะไปงานแต่งงานบุษบงจริงๆเหรอเจ้าคะอย่างน้อยฉันกับมันก็เคยอยู่เรือนเดียวกันและอย่างน้อยเจ้าบ่าวของมันก็เคยเป็นคนที่ฉันรักรักมากถึงจะไม่มีใครเชิญฉันสักคนฉันก็อยากจะไปโธ่คุณแสงวันงานนักบุษบงมันคงจะใส่ชุดเจ้าสาวสีขาวแบบฝรั่งเพราะคุณเกื้อเคยเรียนเมืองฝรั่งเอ็งว่าถ้าชุดสีขาวของมันเปื้อนเลือดจะเป็นยังไงคุณแสงคุณแสงอยากไปทำอะไรมันนะเจ้าคะพลอยไม่อยากให้คุณแสงและคุณสร้อยไปทำร้ายใครอีกก็ไหนคุณแม่บอกว่าสิ่งเดียวที่มันสมควรจะได้รับคือความตายคุณแสงคุณสร้อยก็พูดไปอย่างนั้นแหละเจ้าค่ะคุณแสงก็รู้คุณสร้อยเป็นคนใจดีคุณสร้อยเพิ่งจะมาใจร้ายก็ตอนที่ท่านเจ้าคุณและคุณหญิงแขลำเอียงอีกอย่างช่วงนี้คุณสร้อยจิตใจไม่ปกติด้วยเจ้าค่ะแต่เองยังโชคดีนะกลอยที่เองกลับมาเป็นปกติรู้ไหมกลอยบางทีฉันก็อยากไม่ปกติเพราะว่าคนปกติมีความรู้สึกและบางทีความรู้สึกมันก็เจ็บปวดจนฉันอยากจะตายร้องออกมาเจ้าค่ะคุณแสงเผื่อว่าในวันพรุ่งนี้และวันต่อๆไปคุณแสงจะไม่ต้องร้องไห้อีกร้องอยู่ตรงนี้อย่าให้ใครได้เห็นน้ำตาของคุณแสงเลยนะเจ้าค่ะCS 3 Plus ดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลยไม่อยากพลาดละครสนุกกด Subscribe ไปไว้นะคะ